สวัสดีค่ะพบกับแพรแล้วนะคะแพรซิวค่ะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันชิวๆเนาะแพรเคยทำคลิปเกี่ยวกับผ้าอนามัยแบบสอดไปเป็นการทดลองใช้เนาะก็ใครที่ยังไม่เคยดูก็เข้าไปดูได้ที่ตัวไอนะคะจะทิ้งไว้แล้วก็จะทิ้งไว้ที่ลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะก็คือเคยทดลองใส่นู่นนี่นั่นค่อนข้างที่จะมีคำถามคอมเมนต์แบบเยอะมากก็เลยรวบรวมเป็น Q&A เกี่ยวกับผ้าอนามัยแบบสอดที่ทุกคนถามกันมาใต้คลิปนั้นนะคะที่เยอะแยะมากมายก็จะมาตอบในวิดีโอนี้แล้วกันนะคะได้เป็นความรู้สำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาดูด้วยนะคะมาที่คำถามแรกนะคะถ้าเราใส่แล้วมันจะเล่นน้ำได้ไหมคะ พยายามเหนื่อยเหมือนเดี๋ยวเราสามารถจะทำแอคทิวิตี้ต่างๆนานาได้มันกระทั่งยกแขนยกขาออกกำลังกายก็จะไม่หลุดอะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงการเล่นน้ำลงน้ำได้ด้วยนะคะเรื่องก็จะไม่ออกมาเป็นกระจายลงแม่น้ำทำให้เหมือนแบบโดนจระเข้กัดอะไรเงี้ยไม่เป็นแบบนั้นนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่จะแอคทิวิตี้แล้วก็ใครที่จะลงน้ำอะไรเงี้ยก็ได้ใส่บ่อยไม่ดีมันอับและเลือดไม่ถ่ายเททำไมของไทยมันใหญ่มันแบบใส่บ่อยมันไม่ดีมันอับไหมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อับนะก็คือมันมีระยะเวลาที่จะต้องเปลี่ยนของมันอยู่แล้วนะคะผ้าอนามัยคือเราใส่ 4-6 ชั่วโมงใครมามากหน่อยก็แบบว่าอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยทดลองการดมแล้วแบบไม่ได้เหม็นอับนะคะผ้าอนามัยแบบแผ่นที่แบบว่าเวลาเลือดเราไหลออกมาข้างนอกอะเหม็นกว่าเหม็นคาวเหม็นเน่ากว่าอีกนะทำไมของไทยมันใหญ่นั้นจริงๆแล้วก็ของคนไทยมันจะใหญ่กว่าคนชาติอื่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่นะอันนี้คือ3ขนาดนะคะที่แพรพอจะมีอยู่นะที่หาให้ได้ตัวในคลิปที่แพรเอามาถ่ายตอนนั้นอะจะเป็นขนาดนี้ขนาดกลางคือมาปกติอันนี้ก็คือจะมามากมาปกติมาน้อยมันก็จะอันเล็กหน่อยก็แบบประมาณนิ้วก้อยใส่แล้วเรารู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในตัวเหมือนมีอะไรอยู่ในตัวเหมือนอะไรข้างๆคาๆใส่เข้าไปแล้วนะคะเราจะต้องเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้รู้สึกค้างคาเหมือนอะไรไปจุกไปอัดอยู่นะคะมันจะต้องไม่มีความรู้สึกแบบนั้นถ้ามีความรู้สึกแบบนั้นแปลว่าเรายัดไม่ลึกพอหรือเราใส่ผิดวิธีเรายัดไปแล้วเราเหลือไว้ประมาณนี้นะคือแบบเหมือนให้ประมาณแบบปิ่มๆอย่างนี้เลยแล้วก็เหลือแค่ข้อเนี้ยไว้นิดนึงเพื่อจะจับแล้วก็ดันอันนี้เข้าไปนะคะอันนี้โหดถ้าคนโรใหญ่มันจะไม่แทรกข้างผ้าอนามัยออกมาหรือเปล่าแกเดี๋ยวนะรูใหญ่มันจะไม่แทรกข้างผ้าอนามัยออกมาหมายถึงเลือดจะแทรกข้างผ้าอนามัยออกมาใช่ไหมนี่คือเราพูดถึงอะไรคะพูดถึงถ้ำใช่ไหมคะช่องคลอดของเราเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นบีบตัวแล้วก็รัดได้แน่นพอสมควรกางเกงในเปื้อนเลือดหรือว่ามีเลือดแทรกออกมานั่นแปลว่ากลับไปที่ข้อเมื่อกี้ก็คือเรายัดไปไม่ลึกพอคือมียัดมาค้างเลือดมันก็เลยไหลออกมาได้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเพราะว่าผ้าอนามัยมันเต็มก็คือจริงๆแล้วเราควรจะเปลี่ยนได้แล้วมันเต็มแล้วมันก็เลยทะลักออกมาทีมันก็จะแบบว่าไหลออกมาจากทางเชือกอย่างเงี้ยมีได้เป็นไปได้นะคะทำไมมันดูใหญ่จังน่ากลัวก็คือจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีหลายขนาดค่ะมันดูน่ากลัวจังหลายคนก็จะแบบกลัวจังกลัวน่ากลัวต่างๆมากมายจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอยากจะบอกว่าแรกๆที่ใช้อีฉันก็กลัวเหมือนกันค่ะก็เหมือนแบบมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมนะที่เราจะต้องแบบว่ามานั่งยัดมานั่งใส่เข้าไปในช่องคลอดของเราใช่ไหมมันก็รู้สึกแปลกๆผู้หญิงมันไม่มีใครเคยชินหรอกเว้ยแล้วให้เราตั้งสติดีๆหายใจเข้าลึกๆคืออย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดอย่าไปคิดว่ามันน่ากลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนอื่นเขาใช้ได้ประเทศอื่นเขาใช้ได้คนต่างประเทศเขาใช้กันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเขาใช้ได้ก็แปลว่าเราใช้ได้เราก็เป็นคนเหมือนเขาถูกไหมใช้ผ้าอนามัยแบบสอดครั้งแรกๆแต่บอกเลยว่าอยู่ที่ใจล้วนๆเลยถ้าใจเรากล้าพอใจเราบริสุทธิ์พอเราจะทำได้เว้ยมีคนถามมาว่าใส่แล้วเอาเชือกไว้ตรงไหนอันนี้เป็นจิมิเรานะคะเสร็จแล้ววอลเราเสียบไปปุ๊บดันเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อยู่ในจิมิเราก็ค่อยเชือกไว้อย่างนี้เลยค่อยไว้เลยถ้าใครแบบว่าเฮ้ยไม่อยากจะฉี่โดนเชือกไม่อยากจะอะไรอย่างนี้เองก็ตะปบไว้สักหน่อยที่ไหนสักที่หนึ่งแถวนั้นแหละตะปบไว้อะคืออาจจะแบบว่าอะไรอย่างนี้แล้วแต่หรือเกี่ยวไว้กับกางเกงในอะไรอย่างนี้ก็ได้นะใส่แล้วยังไงเหรอคะใส่รูไหนถอดยังไงช่วยบอกหน่อยก็เป็นคำถามที่ดีมากนะคะตอนแรกแพรก็งงเหมือนกันแบบว่าต้องใส่ยังไงเดี๋ยวขึ้นรูปหลักวิทยาศาสตร์ให้ดูผู้หญิงมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3รูรูฉี่รูช่องคลอดและรูตูดเราเว้นไว้ก่อนไม่เกี่ยวรูฉี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันเล็กไว้แกแล้วก็ประจำเดือนไม่ได้ไหลทั้งเดียวนะจ๊ะ เราก็จะต้องใส่รูไหนคะรูช่องคลอดค่ะอันนี้เหมือนว่าตัวเองก็งงเหมือนกันนะใส่ไปที่รูช่องคลอดรูที่ใหญ่ที่สุดในจิมิของเรานะคะแล้วก็เรื่องของว่าถอดยังไงนั้นทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่คือสมมติมันใส่อยู่อย่างนี้เอียง45องศาบนโถส้วมหรือว่าตอนที่นอนนั่งอยู่บนโถส้วมก็ได้เราก็อ้าขาทีนึงแล้วก็ดึงเขาออกมาเลยแล้วก็ฟึบแค่นี้เองง่ายๆนะคะเลือดออกมาเยอะจะเลอะหรือเปล่าจะไม่เลอะถ้าเราใส่ไม่ว่าจะไซส์ไหนก็ตามนะคะถ้าเราใส่แล้วผ้าอนามัยยังไม่เต็มขนาดเล็กแล้วขนาดกลางอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนทีๆเปลี่ยนบ่อยๆหน่อยก็ต้องลองเช็คดูนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเรามามากเบอร์ไหนเบอร์ที่แบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเต็มหรือยังอะไรเงี้ยก็จะเลอะเกงในนะมันเป็นไปได้ที่จะเลอะเพราะเต็มนะคะคนถามมาว่าราคาเท่าไหร่คะราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณที่เห็นขายในเซเว่นนะก็ประมาณ48-50ถึง100บาทแล้วก็300-400อะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ขนาดอย่าใช้บ่อยเดี๋ยวหลวมคืออันนี้เป็นความคิดที่เต่าหลานปีมากหลวมหรือไม่หลวมหรืออะไรไม่ได้เกี่ยวกับผ้าอนามัยเลยไม่ได้ยัดสิ่งที่ใหญ่มโหฬารเข้าไปเก็ตเข้าใจไหมเราไม่ได้ใส่อยู่ตลอดเวลาทั้งปีทั้งชาติผู้หญิงเนี่ยช่องคลอดมันมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้ทำให้หลวมหรือทำให้ย้วยหรือทำให้อะไรตรงนั้นเลยเขาใช้กันบ่อยๆเขาใช้กันอยู่แล้วใช้ทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนเงี้ยเขาไม่กลวงโบกันเลยเหรอวะแกสรีระผู้หญิงมัน Amazing นะเว้ยจะบอกให้หาซื้อได้ที่ไหนมีเซเว่นบิ๊กซีโลตัสวสันต์บูธร้านขายยาต่างๆนะคะถ้าเชือกขาดจะทำยังไงก่อนอื่นเลยมันจะต้องอยู่ที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะก่อนที่จะใส่เราหยิบออกมาเราต้องตรวจสอบก่อนลองดึงเชือกก่อนว่าเชือกเนี่ยมันแน่นพอไหมถ้าแล้วมันหลุดล่ะแล้วถ้าเชือกมันหลุดล่ะจะทำยังไงในสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ยากค่ะเบ่ง ก็พยายามเบ่งค่ะเหมือนเบ่งขี้แต่ระวังนะถ้าเราสับสนเราอาจจะขี้ออกมาแทนอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้เหมือนแกคลอดลูกอะอืด อะไรอย่างนั้นยาสดทำแท้งไม่ใช่หรอยาสดทำแท้งก็คือยาสดทำแท้งคือแค่ชื่อว่ายาสดทำแท้งกับผ้าอนามัยคือรู้สึกได้ไหมว่าคุณสมบัติมันจะต้องแตกต่างกันมันทำงานคนละจุดประสงค์และมันก็คนละสายพันธุ์คนละสปีชีส์กันเลยถ้ายังซิงใส่แบบสอดได้ไหมก็ไม่ได้เกี่ยวกับซิงหรือไม่ซิงอีกใส่ได้ไหมหรือใส่ไม่ได้ไหมอันนั้นอยู่ที่ความสามารถของตัวเองอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราอยากจะใส่ไหมถ้าเราอยากจะใส่ก็ไม่เกินความสามารถที่จะใส่ได้คนซิงเขาก็ยังมีช่องคลอดคนไม่ซิงเขาก็ยังมีช่องคลอดมันอยู่ที่ตัวเองเลยอะค่ะว่าจะทำได้หรือไม่ได้เจ็บหรือเปล่ามันจะเข้าไปไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวคือบางทีขนาดของแต่ละคนหรือข้างในภายในอะเราไม่รู้มันไม่เท่ากันไม่ได้แปลว่าคนไม่ซิงใส่แล้วไม่เจ็บไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่จะเจ็บไหมอะไรเงี้ยจะเจ็บหรือไม่เจ็บเนี่ยมันก็อยู่ที่วิธีการใส่หนูซื้อมาใส่แล้วทีนี้ก็ไปเล่นสงกรานต์ใส่ไปใส่มามันรู้สึกเหมือนมันเข้าลึกเข้าไปเรื่อยๆก็กางขาออกนิดนึงก็ไม่ออกทีนี้เพื่อนผลักแล้วหกล้มกระแทกโคตรเจ็บเลยลืมเอาปลอกออกหรือเปล่า เดี๋ยวนะน้องๆค่ะมีน้องๆส่งมาปรึกษาหลังไมค์เหมือนกันอันละสอดเข้าไปฟักแล้วเขาก็ไว้อย่างนั้นเลยเขาไม่เอาออกผิดนะคะมันต้องเอาไอ้คืออันนี้ออกนะคะเข้าไปแฝบแล้วตัวผ้าอนามัยเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในช่องคลอดของเราปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เอาอันเนี้ยออกมามันก็จะเหลือแค่เส้นเนี้ยต้องเอาออกนะถ้าไม่เอาออกมันจะเจ็บนะแล้วก็ถ้ากรณีที่น้องบอกว่ามันเข้าลึกไปเรื่อยๆจริงๆแล้วมันสมควรที่จะดันเข้าไปลึกๆอยู่แล้วคือไม่สมควรจะให้มันปิ่มๆให้มันเข้าไปเพื่อจะได้ซับให้มันเจอกับเลือดก่อนถ้าใส่ผ้าอนามัยแบบสอดแล้วสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคะเดี๋ยวจะคือคำถามนี้น่าจะเป็นแบบน้องๆแน่ๆเลยอะที่แบบว่ามาถามอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เข้าใจในสรีระร่างกายของเราขึ้นรูปทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งมันจะมีรูอยู่รูหนึ่งที่เรียกว่ารูช่องคลอดนั้นมันจะมีประจำเดือนไหลออกมาฉะนั้นแต่ว่าผ้าอนามัยอยู่ในช่องนั้นมีเพศสัมพันธ์เราจะมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เพราะว่าผ้าอนามัยมันได้ไปอยู่ในนั้นก่อนแล้วนะคะสิ่งอื่นห้ามเข้าไปเพราะผ้าอนามัยอยู่ก่อนแล้วค่ะและถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใส่ผ้าอนามัยแบบสอดการมีประจำเดือนอยู่ไม่สมควรมีเพศสัมพันธ์นะคะเพราะมันไม่ดีต่อผู้หญิงเลยนะคะอันนี้เป็นครูสุขศึกษาไปเรียบร้อยเลยนะคะไม่เคยคิดจะมาใส่เลยน่ากลัว อันนี้ไม่เคยคิดเหมือนกันถ้าปวดฉี่ระหว่างที่ใส่ต้องทำไงคะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่ฉี่ไหมคำถามพวกนี้มาเยอะเหมือนกันว่าถ้าฉี่แล้วทำไงฉี่แล้วทำไงฉี่แล้วทำไงมันคนละรูกันแค่มันอยู่ใกล้กันนะก็คือเราฉี่ได้ปกติไม่ต้องถอดออกมา หรืออาจจะมีบางคนสงสัยว่าแล้วมันจะมาโดนกันไหมถ้าเรายัดไปลึกอย่างที่บอกว่าถ้าเรายัดไปลึกน้ำฉี่เวลาเราฉี่มันจะไม่ได้โดนตัวผ้าอนามัยนะคะแต่มันอาจจะมีโดนสายบ้างเพราะว่าสายมันมากระโตงกระเตงอยู่ฉะนั้นเราก็คือตวัดสายไปอยู่ในที่ที่ดีๆหรือว่าตอนฉี่เราก็หยิบสายขึ้นมาก่อนแล้วค่อยฉี่อะไรอย่างนี้เนาะเจ็บไหมคะพี่แพรเจ็บไหมคะอะไรเงี้ยก็เรื่องเจ็บไหมก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บตอนแรกๆอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกไม่ชินคือยัดเข้าไปตอนที่มันยัดเข้าไปให้มันลึกๆมันจะมีความรู้สึกไม่ชินอาจจะแปลกๆหน่อยอาจจะหน่วงๆแต่ไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บทนได้ค่ะเจาะหูบีบสิวเจ็บกว่าเยอะเรื่องของใจมากกว่าอย่างที่แพรบอกอย่างในคลิปตอนนั้นที่แพรถ่ายไปคือเราก็โวยวายแล้วก็คือกลัวด้วยความกลัวแล้วก็จะเกรงอย่างที่รู้ว่าพอเราเกรงช่องคลอดเรามันจะมีการบีบตัวแล้วก็หดตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำให้เข้าไปยากขึ้นฉะนั้นก็ให้ผ่อนคลายให้คิดว่ามันก็แค่เป็นผ้าอนามัยให้เราซับเลือดที่กำลังจะไหลออกนะจ๊ะมาวันแรกแล้วมันเยอะจะใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้ได้ตั้งแต่วันแรกยันมาสุดท้ายตั้งแต่มาเยอะยันมาน้อยเลยขอเน้นเปลี่ยนบ่อยๆเอานะคะก็ต้องดูนะเพราะว่าผ้าอนามัยแบบนี้ใส่3ชั่วโมงก็เกินพอแล้วก็แล้วแต่ค่ะสามารถที่จะใส่จริงๆแล้วเราสามารถจะเปลี่ยนตั้งแต่1ชั่วโมงแรกก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกว่าฉลากข้างกล่องเขาเขียนว่า4 ถึง 8 ชั่วโมงไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งไว้นานขนาดนั้นนะคือมันอยู่ที่ปริมาณประจำเดือนของเราด้วยแต่ไม่อยากให้มากไปกว่านั้นมันเป็นของเสียเนาะถ้าเราเก็บมันไว้นานๆมันก็จะหมักหมมมันก็จะบ่มมันก็เชื้อโรคมันก็จะอยู่ในนั้นอะเราควรจะเอามันไปทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็เลยไม่เหมาะสำหรับการใส่ตอนกลางคืนบางทีเราอาจจะนอนเกิน8ชั่วโมงอาจจะแบบบางคนตื่นสายบางคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ใส่ตอนนอนหนูดูข่าวมีคนตายเพราะของแบบนี้อันนี้มีจริงอันนี้แพรก็เคยเห็นข่าวอยู่มีเป็นพวกคนต่างประเทศนะแต่ว่าไม่ได้ตายเพราะใส่ผ้าอนามัยแต่ตายเพราะไม่เอาผ้าอนามัยออกมาชอบหมกชอบหมักไว้ชอบใส่ค้างคาไปเป็นวันๆใส่นอนกัน12ชั่วโมง24ชั่วโมงใส่อยู่อย่างนั้นทำพฤติกรรมแบบนั้นเป็นเดือนเป็นปีเชื้อโรคมันหมักหมมอยู่ฉะนั้นแปลว่าการใช้ผ้าอนามัยแบบนี้ห้ามหมักห้ามหมมมันคือของที่ตายแล้วมันคือของเน่าของบูดแล้วเก็บมันไว้ในร่างกายไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนบ่อยๆมันเราสามารถที่จะติดเชื้อในกระแสเลือดได้อย่างข่าวที่ออกมาที่เขาตายเพราะเขาติดเชื้อในกระแสเลือดแบบเชื้อโรคมันไปหมักหมมอยู่ในร่างกายนู่นนี่นั่นปั๊บมันเข้ากระแสเลือดก็มงเทงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแลกกับการที่ต้องดูแลความสะอาดอย่างบางคนใส่แบบว่าเอ้ยค่อยเปลี่ยนก็ได้ค่อยเปลี่ยนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเลยเวลาเชื้อโรคมันทำงานแล้วแต่กลัวใส่แล้วเสียความบริสุทธิ์ไหมไอ้เรื่องเสียความบริสุทธิ์นี่ใส่แล้วจะเสียความบริสุทธิ์อะไรเงี้ยถามกันมาเยอะมากก็น้องๆหนูๆก็ถามกันมาเยอะมากคืออยากให้คิดอย่างนี้อยากให้เริ่มต้นจากความคิดเลยว่าคือมันเป็นผ้าอนามัยนะคะแล้วคือเราใช้มันเพื่ออะไรผ้าอนามัยก็คือผ้าอนามัยอย่าไปคิดอกุศลเอาไว้ช่วยซับเลือดเอาไว้รักษาอาการบาดเจ็บของเราที่มีเลือดไหลออกมาเลือดนะคะมันก็เหมือนยารักษาโรคยารักษาอาการชนิดนึงแกมันก็เหมือนผ้าก๊อซพันแผลมันก็เหมือนอุปกรณ์พี่แพรสวยจุ้งค่ะอันนี้เรื่องจริง แต่ว่าไม่ใช่คำถามว่าค่ะหนูไม่กล้าใช้กลัวมันจะติดอยู่ในช่องคลอดเรามันตันนะคะมันไม่มีทางออกทางอื่นมันมีแค่ทางเข้าทางออกเดียวแล้วก็มันไม่ได้หายเข้ากลีบเมฆไปเลยฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะมันมีวิธีการเอาออกได้โดยการดึงเชือกดูจากเว็บเขาบอกว่าคนที่ซิงจะใส่ไม่ได้เราก็เลยซื้อมาใส่หลังจากดูคลิปนี้ไม่ได้กลัวอะไรนะแต่ใส่ไม่เข้าจริงๆลองหมดแล้วถ้าจะเอาเข้าคือเจ็บมากในพันทิปบอกว่าใส่ถูกวิธีมันจะไม่เจ็บกรณีซิงคือใส่ไม่ได้ถูกแล้วที่พันทิปบอกว่าถ้าใส่ถูกวิธีเราจะไม่เจ็บไม่เจ็บทั้งตอนที่ใส่เข้าไปและไม่เจ็บทั้งตอนที่มันอยู่ในร่างกายแล้วระหว่างวันทั้งวันจะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าใส่ถูกวิธีแล้วบางคนที่อาจจะใส่เข้าไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่าช่องคลอดเราอาจจะหดตัวเราอาจจะกลัวเกินไปก็ให้เราผ่อนคลายอย่าไปคิดอะไรเยอะแล้วก็ให้เริ่มจากอันเล็กๆไซส์เล็กไซส์มินิอย่างนี้ก่อนนะคะมาลองใส่เพราะว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกกลัวจนพอถ้ามันขนาดใหญ่เกินไปก็จะกลัวมากเลยมีน้องอินบอกมาคือน้องเขาก็อย่างเงี้ยเหมือนกันแหละอาการประมาณนี้พี่คะหนูยังไอ้นี่อยู่เลยค่ะหนูจะใส่ได้ไหมคะก็แนะนำวิธีไปเพราะว่าเขาอยากใส่ตอนสงกรานต์ตอนเล่นสงกรานต์ตอนนั้นน้องเขาก็ไปใส่แล้วก็มาอินบอกเราอีกทีนึงว่าเขาใส่ได้เป็นปกติเลยไม่ได้รู้สึกอะไรนั่นแปลว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับค คนซิงหรือไม่ซิงนะคะที่พี่พูดมาทั้งหมดก็น่ากลัวอยู่ดีอะค่ะก็เป็นว่าให้อยู่ที่ใจพร้อมกายพร้อมสะดวกแล้วกันสะดวกใจจะใส่ก็ใส่ไม่สะดวกใจก็ไม่ต้อง Q&A สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใส่ผ้าอนามัยนะเป็นเรื่องของตรงนั้นนะคะก็จะมีคนอาจจะหลายคนอาจจะแบบกังวลในเรื่องของเรื่องซิงเรื่องบริสุทธิ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เลยคลิปวิดีโอนี้เหมือนมาสอนสุขศึกษาและทำพรีเซนเทชันมาให้แล้วนะคำถามที่รวบรวมมาคือพยายามดูคอมเมนต์แล้วแหละหลายๆคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันมาเยอะมากคำถามเดิมๆคำถามประมาณนี้ก็เอามาตอบในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ละมุกจะกระเป็ดทั้งหลายแหล่ก็แพรก็ไม่ถือสาอะไรนะคะถือว่าให้แกดูเป็นความรู้กันไปบางคนมันก็เม้นสนุกสนานนะมันก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าแพรเชื่อว่าหลายๆคนได้ประโยชน์แล้วก็ความรู้จากคลิปวิดีโอผ้าอนามัยแบบสอนนะใครสงสัยอะไรอีกก็ทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้อีกละกันถ้ามันเป็นคำถามนอกเหนือจากที่ตอบไปตอนนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมาตอบใหม่อีกคลิปนึงวันนี้แพรก็ไปก่อนอย่าลืม Subscribe แล้วก็ติดตามแฟนเพจแพรซิลสไตล์ด้วยจ้ะบาย